วันนี้รัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพร้อมแล้วที่จะผลักดันรถไฟความเร็วสูงทั้ง2เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพระยองให้เป็นจริงขึ้นมาโดยพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในเส้นทางที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพกรุงเทพอยุธยาลพบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ปางลำพูนเชียงใหม่จุดหมายปลายทางแรกที่คุ้มค่าแก่การลงทุนสายทางสู่กลิ่นอายแห่งล้านนาเมืองที่มีชีวิตด้วยชีพจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งผสานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยืนหยัดเคียงคู่ธรรมชาติสายที่2กรุงเทพฉะเชิงเทราชลบุรีพัทยาระยองความเหมาะสมในการลงทุนที่เห็นภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจหยุดนิ่งล้ำหน้าด้วยการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพสู่อนาคต27เมษายน2553คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน 176,808 ล้านบาทกันยายน2553คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPP กับโครงการรถไฟความเร็วสูงและในวันนี้คือการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในโครงการรถไฟความเร็วสูง2สายทางแห่งอนาคตทุกความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาครัฐณสถานที่แห่งนี้คือการเปิดฉากสู่อนาคตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน